สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกังข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับผู้ใช้ทิกต็อกนะครับที่มีบัญชีชื่อว่าโซนินลาวลัดได้โพสต์คลิปรีวิวการกินก๋วยเตี๋ยวที่ต้องบอกว่าใหญ่สมใจจริงๆโดยจากในคลิปนะครับจะเห็นได้ว่าเขาหยิบเส้นก๋วยเตี๋ยวออกมาจากถ้วยด้วยมือพร้อมบอกว่าดูสิสั่งเย็นตโฟจากร้านไหนไม่บอกนะ ให้ดูเส้นว่าใหญ่แค่ไหนเส้นเท่าหัวเลยครับสุดยอดเส้นมันใหญ่ต้องการเส้นเดียวพอแล้วอิ่มทั้งนี้นะครับชาวเน็ตที่เห็นต่างก็เข้าไปคอมเมนต์แซวกันเป็นจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเยนต์โฟรเส้นใหญ่พิเศษกระดาษ A4 เส้นใหญ่ของแท้นี่มันผ้าเช็ดหน้าแล้วเขาให้มามาร์กหน้าหรือเปล่าครับก็เจ้าสั่งเส้นใหญ่นี่ถูกแล้วใหญ่จริงใหญ่จัง จากเพจ a c e b o o k ตำรวจสอบสวนกลางที่ได้โพสต์เตือนภยัยเรื่องมิจฉาชีพหลอ,อกขายแอร์โดยได้ระบุข,ข้อความว่าร้อนนี้มีหนาวระวังมิจฉาชีพหลอ,อกขายแอร์ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้หลายคนกำลังมองหาแอร์ที่จะมาใช้ภายในบ้านแต่ก็มีมิจฉาชีพอาศัยโอกาสนี้หลอ,อกขายแอร์ให้กับประชาชนซึ่งวิธีของมิจฉาชีพมีหลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่น 1. หนลอ,อกขายแอร์ในราคาถูก แต่ได้เงินแล้วไม่ยอมส่งของให้แล้วก็ปิดเพจหนี 2. ของไม่ตรงปกคุณสมบัติแอร์ไม่ตรงตามโฆษณา 3. หลอกขายแอร์ผ่อนถูกสุดท้ายอ้างว่าเป็นแอร์เติมเงินต้องโอนเงินก่อนถึงจะใช้แอร์ได้จึงอยากเตือนภัยพี่น้องประชาชนหากต้องการติดตั้งแอร์หรือซื้อแอร์ให้ติดต่อก,กับบริษัทที่ขายโดยตรงหรือบริษัทที่เชื่อถือได้เพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเดือของมิจฉาชีพ จากเพจ Facebook คาราบาวอ f ฟฟิเชีที่ได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าถึงการจากไปของพี่ดุกคาราบาวมือคีย์บอร์ดของวงคาราบาวโดยระบุข้อความว่าพี่ดุกคาราบาวหรือลือชัยงามสมได้จากพวกเราไปแล้วอย่างสงบขอให้พี่ดุกเดินทางไกลสู่ภพภูมิที่ดีด้วยรักและอาลัยโดยได้มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากสำหรับลือชัยงามสมเป็นมือคีย์บอร์ดของวงคาราบาว ร่วมงานกับวงคาราบาวตั้งแต่อัลบั้มวิชาแพะในปี2,534จนถึงปี2,561นอกจากนี้ยังเล่นคีย์บอร์ดในอัลบั้มเดี่ยวชุดหลังๆของยินยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับได้รายงานชายชาวไต้หวันรายหนึง่งชื่อในชางวัย24ปีได้ถูกตำรวจจับกลุมในข้อหาช่อโกงประกันภัยหลังจากที่เขานะครับได้เอาขาของเขาไปจุ่มในถังน้ำแข็งแห้ง จนต้องเสียขาไปทั้งสองข้างตั้งแต่ช่วงเข่าลงไปและอ้างว่าที่ศูญย์เสียขาเป็นเพราะได้รับบาดเจ็บจากการขี่สกูตเตอร์ในช่วงเวลากลางคืนเพื่อหวังเงินค่าสินใหม่ทดแทนทั้งนี้นะครับหากได้รับค่าสินใหม่ทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัย8ฉบับจาก5บริษัทเขาจะได้รับเงินรวมกว่า1.3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือที่เป็นเงินไทยนะครับ47ล้านบาทอย่างไรก็ตามหลังยื่นเรื่องให้ทุกบริษัทประกันภัยแล้วมีบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งจ่ายเงินชดเชยทันที เป็นเงิน250 0 0 0บาทแต่บริษัทที่เหลือได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเพราะรู้สึกผิดสังเกตที่เขาเพิ่งซื้อกรมทันไปได้ไม่นานก็ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงทันทีสำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้รายงานฟาร์มบูเบอรี่ที่เมืองโคลินดีในรัฐนิวเซาท์เวลทางตะวันออกของออสเตรเลียซึ่งเป็นของกลุ่มบริษัทคอสต้าผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวนและค้าปีกอาหารรายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียได้เปิดเผยการเก็บเกี่ยวข้อมูลเบอร์รี่ขนาดยักษ์ ซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการโดย u ิน n n s s w w r r l r r e o r r s ให้เป็นบูเบอรี่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยบูเบอรี่ลูกดังกล่าวนะครับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง39.31ม mm, ิลิเมตรใกลเคียงกับลูกปิงปองและมีน้ำหนัก20.4กรัมมากกว่าน้ำหนักของผลเบอรี่ทั่วไปถึง10เท่าซึ่งบูเบอรี่ลูกนี้ได้ทำลายสถิติบูเบอรี่น้ำหนัก16.20กรัมของฟาร์มอีกแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย ที่เคยมีการรับรองเป็นสถิติโลกเมื่อปี2 5 6 3มเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทไฟฟ้าโตเกียวเทปโกซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะได้ออกมาถแถลงการเกี่ยวกับการระงับการปล่อยน้ำบำบัดออกจากโรงไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยกับทุกภาคส่วนหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับรุนแรงในพื้นที่อย่างไรก็ดีนะครับบริษัทเทปโก้ co, ยังไม่พบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบการทำงานของโรงไฟฟ้า ทางนี้ด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ตรวจพบการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง5.8มินิจูดใกล้กับชายฝั่งจังหวัดฟุกุชิมะเมื่อช่วงหลังเที่ยงคืนเล็กน้อยตามเวลาในท้องถิ่นของวันศุกร์อย่างไรก็ตามนะครับการทยอยปล่อยน้ำบำบัดทั้งหมดที่เทปโกได้เก็บไว้ซึ่งมีปริมาณเทียบเท่ากับสาวไอนามมาตรฐาน540สระลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกได้สร้างความไม่พอใจอย่างหนักให้แก่หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105 s m i l สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ fm 105 Smile Thailand